ครับผม and now the fourth fight of tonight Thailand versus a fighter from Spain so let's give it up for Jose Borras from Spain นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับสำเร็จสิทธิ์นำพลจากประเทศไทยทึ่งใจก็มาถึงแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่านักมวยทั้งสองคนนี้ดูฟิตและพร้อมมากสำหรับค่ำคืนนี้ครับเพราะฉะนั้น introducing first from the blue corner at 36 years of age with a fight record of 30 fights 21 wins and only 9 losses คนนี้นะฮะแกร่งทุกสถานการณ์แรงดีไม่มีตกมันดีที่หมัดนะครับผมและฟิตซ้อมมาเต็มร้อยเลย representing SpainJose Borras และสำหรับนักชกในมุมแดงของเราครับอายุ25ปีชกมาแล้ว52ครั้งชนะมา37แพ้มาเพียง15ครั้งเท่านั้นนะครับผมฝีมือคนนี้ไม่ธรรมดาครับผมมวยฟอร์มดีที่น่าจับตามองเลยนะครับคนนี้นะครับจากขอนแก่นประเทศไทยสำเร็จสิทธิ์นำพลประพูดตัดสินบนเวทีได้แก่คุณอวยพรเขียวกุ้งครับโชคไอเดมดีมีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำผิดกติกาดูเดือดโชคดีมาถึงคู่ที่4นะครับพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงสำเร็จสิทธิ์นำพลพบกับมุมน้ำเงินจากสเปนโฮเซ่บอราสนักสู้จากเมืองหนองแคนขอนแก่นครับรัฐเขตคงสะแก้วนะครับ25ครับ173 52ชนะ37แพ้15อ่ะลุ้นกันต่อครับโฮเซ่บอราสจากสเปนนะครับอายุ36ปีนะครับสูง173ซมนั่นเลยครับวางแข้งขวาครับแข้งขวาหนักๆครับคนนี้โอ้ยโดนแล้วครับหุกซ้ายแม่อ้าปากเลยครับสำเร็จแม่จาก AKA Thailand ครับคุณมารุตครับเน้นกับปั้นนะครับต้องระวังครับปวยพรเขียวกึ้งครับบนเวทีโอ้โหไปคว้าคออย่างนี้อันตรายครับต้องระวังครับต้นๆเขายังแข็งแรงอยู่ครับลูกเสียดสีลูกปะทะเอาแล้วครับตั้งลำได้หรือเปล่าครับมาแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของสำเร็จครับแม่น่ากลัวแทนสำเร็จนะครับเพราะว่าทางด้านโฮเซ่บอราสมาแรงครับพอดีบุกเข้าไปแม่แบบไม่มีตำหานี่ก็น่ากลัวครับแม่หน้าตาบวมเป่งเลยครับโดนไป 2-3 จุดเอาครับเลือกใครดีออกให้แม่นครับมวยฮาร์ดคอร์ใครโดนใครหล่นครับพูดง่ายๆเอาแล้วครับไปเจอกำปั้นของโฮเซ่บอรอสไปเหมือนกันครับโอ้ยเข่าลอยครับสำเร็จเอาแล้วครับจะสำเร็จโทษเลยหรือเปล่าครับนี่ครับตอกแล้วโหนครับไม่ผิดกติกาครับแบบนี้หรือสีบทยาไป2เม็ดครับเอาแล้วครับปากเหมือนกันครับโฮเซ่โดนเข้าไปยิ้มหวานหวานเลยครับโฮเซ่บอรัสครับแต่ตอนยกนี่ลุยหลากเลยครับตอนนี้ตั้งตัวได้แล้วครับสำเร็จคว้าคอมาครับตีได้ไหมโอ้โหนะครับคว้าได้จับได้เลยครับยังตีไม่ได้ครับโฮเซ่บอรัสยังไม่ยอมอักษระบนแผ่นหลังของสำเร็จนั้นเพียบเลยครับมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวและแกไม่เป็นออกอาวุธได้นะครับดึงถอยหลังไม่จะเตะเสยครับสับศอกครับเอาครับแพทย์สนามเตรียมตัวครับแบบนี้คุณหมอคณิตได้ทำงานอีกแล้วนะครับแม่เจอศอกไปหลายทีครับเล่นเอามึนเหมือนกันครับโฮเซ่บอรัสอันนี้น่าจะเป็นเขตแดนของสำเร็จแล้วล่ะครับเตะทิ้งลงไปเอาแล้วครับตั้งหลักตั้งลำได้แล้วครับเผลอไม่ได้จริงๆครับนักมวยไทย
ไม่ระวังตัวนี่ไม่ได้ครับเป้งมานี่สับมานี่ฝรั่งเขาจ้วงก่อนเลยครับคุณมารุตครับโอ้โหอะไรครับเสียบแม่ถึงกับถอยกูนะครับโพเซบาราสครับเห็นแล้วนะครับโอ้ยโอ้ย2เมตรดักทุ่งเข่าแม่ยังเอาท่อนซุนแทะเข้าไปลำตัวครับยังเดินเข้าหาครับสำเร็จครับรอจังหวะโอ้โหสวนศอกออกมาครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับโพเซบาราสครับหนักๆจัดเต็มจัดแรงจริงๆครับนักมวยจากขอนแก่นครับดินแดนนักสู้อยู่แล้วครับเมืองขอนแก่นคนดังๆในระดับประเทศอยู่กันเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องของนักกีฬาครับหนึ่งในนั้นก็พี่บาสของเราแล้วครับไมเดโมครับสมรักคำสิงจากขอนแก่นอ้าวผ่านยกหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมามันกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดมวยฮาร์ดคอร์มวยพันจุกนะครับสดๆครับจากช่อง8 King of Fighting Sport ครับสังเวียนเดบาซ่าเทเตอร์ครับตอนนี้เรายังจัดแบบระบบปิดกันอยู่ครับคุณเชื้อชายครับครับก็เจอกันได้ทั้ง2วันครับเสาร์ก็เป็นมวยพันดุครับส่วนวันอาทิตย์ก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ดูภาพช้าครับต้นน้ำครับออกไปนี่สาวเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างดีว่าตั้งลำตั้งหลักได้นะครับโดนไปหลายหมัดเหมือนกันครับหลังจากนั้นครับไม่ครับลูกนี้สวยงามครับฤาษีบทยาครับตีเข่าแล้วโหนขึ้นไปไม่ผิดกติกาครับแต่ว่าสุดท้ายก็ดันเตะล้มลงไปโอ้โหดูมุมศอกครับลูกกระทุ้งเข่าครับโอ้โหคุณมารุตครับต้องถอดหัวเลยครับโฮเซ่กระชากมาตีครับเอาละครับสับศอกโอ้โหเข่ากระโดงคางนี่แค่ยกแรกนะครับให้กำลังใจกันต่อไปครับระหว่างสำเร็จกับโฮเซ่จากสเปนโดนหนักๆนี่ยังไม่ทิ้งตัวนะครับโฮเซ่บอราสจากสเปนครับยก2ครับสำเร็จจะมีอะไรประเคนหาโฮเซ่บอราสครับไปชมกันเลยซ้ายกับขวานะครับแหมเป้าตาของสำเร็จด้านขวานั้นบวมเป่งเหมือนกันนะครับโดนหมัดไปช่วงต้นยกแรกนะครับช่วงไม่ทันระวังตัวครับต้องอย่าเผลอครับมวยฮาร์ดคอร์โกแบบนี้นวมแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของช่อง8ครับโดนนี่สำเร็จผลทันทีครับมวยคนละทางครับมวยซ้ายกับขวาครับใครออกก่อนถึงก่อนครับพยายามจะปั๊มในครับทางด้านของสำเร็จครับเห็นแล้วนะครับทางด้านของโฮเซ่บอรัสโดนลำตัวแล้วก็มีอาการต้องดักแม่นๆครับทางด้านของโฮเซ่แต่เจอเข่าไปนี่ทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันครับไม่มีเลือดซึมมาแล้วครับแตกแล้วครับสำเร็จเอาแล้วครับเจออะไรเข้าไปครับเวียงไปเวียงมาสับเขาแต่ว่าตัวเองแตกครับเอาแล้วครับมีตำหนิเหมือนกันครับนี่ครับแม่ใจสู้ชู10นิ้วแบบคุณมารุธวาดจริงๆครับโฮเซ่หน้าตาบวมปูดไปหมดเลยครับมีแผลแตกซะด้วยครับสำเร็จครับแต่ไม่สนใจนะครับเจ้าตัวครับขอเอาคืนครับโอ้โหบวกหมัดกันโคเซ่นั้นโดนและยังทนได้นะครับขณะที่สำเร็จนั้นยังไม่โดนจังๆครับพยายามจะอัดเข่าครับอ่าเลยครับฤาษีบทยายทีนึงกะจะเอาคืนนะครับสำเร็จครับจุกกับปั้นซ้ายเต็มๆครับแต่ว่าดีที่เป็นปลายหมัดครับต้องจับจังหวะดีๆครับสำเร็จศึกน้ำพลนั่นสายโค้งแถบซ้ายของสำเร็จมีรอยแข้งรอยฝ่าเท้าเหมือนกันครับกรรมการอวยพรเจ้ากุ้งให้ออกอาวุธนะครับถอยไม่ได้ครับมาที่นี่ห้ามมีเกียร์ถอยหลังครับอยากสู้ต้องมาที่นี่ครับถ้าอยากเต้นไปเวทีอื่นครับลากมาแทงลากมาแทงบนเวทีนี้เกมกีฬาล้วนๆคุณมารุตเสียบได้เนื้อๆครับทางด้านของโฮเซ่บอลาสมีหน้าเย่เหมือนกันครับอยู่ที่ความต่อเนื่องของสำเร็จนะครับไปถอยปูเลงปูเลงนะครับทางด้านของสำเร็จบอลัสเติมเข้าไปครับกะใช้หมัดครับ
เอาละครับกระแทกหมัดซ้ายผ่านยก2ไปได้กลับมาชมกันต่อครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับทุกวันเสาร์ครับ19นาฬิกาครับสนามเดอะบาซ่าเธียเตอร์ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นี้อัดแน่นไปด้วยคู่มวยคุณภาพทั้งนั้นครับดูลีลาครับยังสู้ซ่าอยู่ครับทางด้านของโฮเซ่บอราดครับจากสเปนดูภาพช้าครับนี่ครับเจอศอกของสำเร็จซิกนำพลเข้าไปไม่แตกเหนียวใช้ได้คุณมรุตครับแต่ว่าเจอลำตัวเจอท้องนี่ต้องถอยหลังออกมาก่อนครับดึงออกซิเจนก่อนครับจิ้มท้องโอ้ยทำท่าจะงอเหมือนกันครับแต่ว่าสุดท้ายกัดฟันครับสู้ต่อครับถือว่าเป็น36ยังแจ๋วเลยครับสำหรับโฮเซ่บอราสครับโอ้โหดอกนี้ครับแม่เต็มยุ้งข้าวเลยครับเดินหน้าต่อกันไปครับชีวิตคือการต่อสู้ครับหยุดไม่ได้ยกสุดท้ายครับสำเร็จสิทธิ์นำพลกับโฮเซ่บอราสจากสเปนครับต้องระวังเข่าของสำเร็จนะครับทางด้านของบอราสครับเจอไปทีไรนี่มีอาการตลอดมีเบิ้ลแข้งซ้ายครับต้องเบิ้ลอย่างนี้เลยครับต้องออกให้ชัดออกให้เยอะครับทางด้านของสำเร็จฉายได้ต้องฉายเลยนะครับเอาครับพยายามจะเร่งเหมือนกันครับสำเร็จแต่ว่านี่ครับเจอกำปั้นเข้าไปครับเอาครับไปหยุดไปยั้งนี่โดนหมัดแน่นอนครับเพราะว่าทางด้านของโฮเซ่นี่กะจะบวกอยู่แล้วครับเจอหมัดแล้วแกก็มีฮึดครับทางด้านของสำเร็จเดินหน้าเข้าไปครับเวียงหมัดแต่ว่าก็ทำอะไรสำเร็จยังไม่ได้มามารยาทดีซะด้วยคุณมรุตครับก่อนจะชกนี่ยกมือไหว้ก่อนเลยครับครับโยกเข้าไปครับทางด้านของโฮเซ่โอ้สำเร็จหน้าตาเองก็ตัวเองก็มีบาดแผล2แผลแล้วนะครับดูห่างๆดูไกลๆครับแม่ดูลีลาครับดูลีลาโฮเซ่ครับปั๊มในตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับโฮเซ่บอรอสร่างกายนี่ใช้ได้นะครับคุณมารุต36แต่ว่ายังแกร่งครับดูกล้ามเนื้อดูมัดกล้ามเนื้อครับอาจจะออกอาวุธไม่เน้นเท่านั้นเองครับแต่ว่าเจอไปหลายหมัดเหมือนกันครับสำเร็จหน้าตานี่บวมฉิ่งไปหมดแล้วครับยังเดินเข้าหาครับโฮเซ่บอราสต้องระวังหมัดให้ดีครับประมาณ1นาทีสุดท้ายเหนื่อยเหมือนกันนะครับสำเร็จเจอหน้าเจอท้องเข้าไปนะครับเบ้าตาซ้ายเลือดฉ่ำออกมาอีกแล้วครับอาจจะไม่เยอะครับแกต่อยไม่แม่นครับล็อกเอาไว้เลยครับทางด้านของสำเร็จความพยายามนี้ให้เต็มสิบเลยครับโฮเซ่บอราสครับแต่ว่ากำปั้นยังทำเป้าจังๆไม่ได้ครับแต่อย่างว่าครับเข้าวงในสำเร็จนี่เก๋ากว่านะครับรวบแล้วก็ล็อกเอาไว้ฆ่าเวลาไปเรื่อยๆครับตัวเองก็น่าจะหมดเหมือนกันเลยครับทางด้านของสำเร็จครับยก2นี่เร่งมาเยอะนะครับดูลีลาการตั้งกาดครับท่าแกสวยท่าแกกวนอารมณ์จริงๆครับโฮเซ่เดี๋ยวคู่หน้าครับ FC ของดังก้องฟ้าพลังเคลือบแก้วแม็กซ์ลานโดนะครับเตรียมพร้อมครับโมมาแน่นอนครับต่อจากคู่นี้แต่ยังเดินลุกไล่ครับโฮเซ่บอราสครับหมดยกที่3เอาละครับไปชมภาพช้ากันเลยครับไม่ครับเจอหมัดซ้ายของโฮเซ่เข้าไปเหมือนกันครับรัวเป็นชุดๆนะครับนี่ครับไม่ทนได้ครับทางด้านของสำเร็จพยายามจะสาดซ้ายเขี่ยขาหน้าครับวางแลกคืนเหมือนกันครับแลกกันสนุกนะครับคู่นี้พยายามจะโหนครับลีลาเดินของสำเร็จครับแต่ว่าไม่ยอมให้จับกับโฮเซ่ต่อยเยอะครับคุณมารุครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้เน้นนะครับไปพบกับคุณกายครับเชิญครับ